เราจะเชื่อว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมีหรือไม่มีครับใช่ไหมครับถ้าความเชื่อเรื่องของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นี่อาจจะต่างกันหรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับคนรุ่นใหม่หันมาเชื่อเรื่องนี้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มีการทดลองเขาเรียกว่า near death experience เพราะเครื่องยนต์กลไกที่มันเลวร้ายเนี่ยมันก็ช่วยครับเพราะคนหลายคนที่ตายเนี่ยมันปั๊มขึ้นมานะครับหลังจากตายไป3วันก็มี2วันก็มีเขามาเล่าครับมันเป็นไปเจอประสบการณ์ที่ตายแล้วหลายคนมาเล่าเขาเห็นร่างกายของเขาเลยนะครับเห็นคนมาร้องไห้สิ่งเหล่านี้เวลานี้มันมีตัวเลขออกมามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่หลายคนมาเชื่อเลยว่าชีวิตไม่หมดแค่นี้ครับและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่เคยเชื่อไม่มีอะไรแล้วเนี่ยใน5ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเหล่านี้โดยเฉพาะที่เรียกว่า mind science นักวิทยาศาสตร์ในทางหัวสมองทางจิตสนทนาปราศัยกับองค์ไทรมะมา5ปีนี้มีหนังสือใหม่ๆออกมาเยอะเลยครับคนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนทัศนคติแบบว่าชีวิตนี้มันเหมือนกับองคาพยพอันหนึ่งเหมือนกับวัตถุอันหนึ่งเขาบอกไม่ใช่แล้วครับครับอันนี้ผมว่าอันนี้นี่ดีมากนะครับผมว่ารายการนี้จะช่วยคนเยอะเลยจ้ะแต่คนเกิดสติประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์นิธิคนสมัยก่อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นยังไงคนไทยใช่ไหมฮะคนไทยครับก็อย่างที่รู้ๆทั่วไปนะฮะเชื่อในเรื่องของการเกิดใหม่นะครับอะไรเกิดใหม่นี่ที่รู้ในทางพุทธศาสนาก็จะอธิบายละเอียดซับซ้อนแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดว่ามันมีการเกิดใหม่นะอาจจะค่อนข้างไปทางอัตตาตัวเองนั่นแหละเกิดใหม่นะแต่ว่าผิดถูกในศาสนาพุทธนี่เป็นคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอารยธรรมไหนในโลกนี้สักแห่งเดียวที่ไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายทุกศาสนาในโลกนี้เชื่อในชีวิตหลังความตายนั่นสิแต่จะเป็นลักษณะเกิดใหม่ลักษณะอะไรก็ตามแต่เถอะแต่ตายเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับแล้วที่ว่าเกิดใหม่อะไรเกิดใหม่ผมเชื่อหรือใครเชื่อฮะอาจารย์เชื่อผมว่าถามพระดีกว่าเรื่องนี้อาจารย์ครับที่บอกว่าชีวิตหลังความตายคนรุ่นเก่าเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่อะไรเกิดใหม่จริงๆก็ถ้าตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่ใช่คำว่าเกิดใหม่หรือรีเบิร์ธนะเพราะเกิดใหม่มันหมายความว่าเคยมีชีวิตหนึ่งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วชีวิตนั้นชีวิตเดิมนี่มาเกิดใหม่ซึ่งพุทธศาสนาไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นมันเป็นความสืบเนื่องก็พูดง่ายคือเป็นมีจิตที่เกิดระดับเกิดจิตเกิดระดับเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยไปสู่จิตนี้เนี่ยเมื่อจะเรียกว่าเข้าสู่ภพใหม่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยก็จะนำไปสู่ชีวิตใหม่นะแต่เป็นเรียกมันเรียกเป็นเกิดปฐมจิตขึ้นปฐมวิญญาณแต่เป็นวิญญาณหรือเป็นปฐมซึ่งไม่ได้ซึ่งแม้จะมีความสืบเนื่องกับจิตของจิตเดิมแต่ไม่ใช่จิตอันเดียวกันเปรียบเทียบกับเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้ไว้นะฮะปลูกต้นไม้เราปลูกมะม่วงนะฮะแล้วมีมะม่วงขึ้นมาเสร็จแล้วออกผลออกมาแล้วเราเอามะม่วงของผลต้นไม้เนี่ยของต้นไม้นี้ไปปลูกใหม่ถามว่าต้นไม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นต้นเดิมกับต้นแรกหรือเปล่าไม่ใช่แต่สืบเนื่องกันอันนี้เนี่ยในทางชาวบ้านก็เรียกว่าเกิดใหม่แต่ที่จริงเราไม่ได้บอกว่าต้นที่สองเป็นต้นที่เกิดใหม่จากต้นแรกไม่ใช่ถ้ามีคนบอกว่าเกิดใหม่ถ้าอย่างนั้นก็คือลูกเราเนี่ยก็คือชีวิตใหม่ที่สืบเนื่องมาจากเราถ้าว่าอย่างนั้นจะว่าอันนั้นใช่ในทางเชื้อวิทยาเป็นความสืบเนื่องกันเพราะว่าก็มียีนอย่างน้อยก็ 50% จากพ่อ50% จากแม่มาเกิดเป็นลูกนะก็เป็นความสืบเนื่องกันเหมือนกันแต่เป็นความสืบเนื่องในทางรูปแต่ว่าในทางจิตใจนี่ก็อีกเรื่องนึงแล้วลูกเราเนี่ยมาจากไหนอะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเชื่อว่าเกิดใหม่เนี่ยนะครับลูกเราก็ต้องมีที่มาอาจจะไม่ได้มาจากเราเราไปเชื่อทางวิทยาศาสตร์เราเชื่อยีนเราก็บอกว่ามาจากเราแต่ว่าเขาอาจจะมาจากอะไรอะถ้าอย่างนั้นมันมีส่วนผสมที่ซับซ้อนมากนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าจะคุยกันเนี่ยคุยกันมันต้องคนที่ฝึกจิตมาพอสมควรถึงจะพูดกันรู้เรื่องแต่ผมอยากจะยืนยันอีกอันหนึ่งที่อาจารย์นิธิพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าทุกศาสนาเชื่อว่าตายไม่ถึงที่สิ้นสุดและที่ผมบอกเวลานี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยและประสบการณ์ใกล้ตายนี่ยืนยันไม่ว่าศาสนาต่างกันยังไงก็ตามนะครับแต่มันยืนยันว่ามันมีอีกโลกหนึ่งอีกชีวิตหนึ่งแต่โลกหนึ่งชีวิตหนึ่งนั้นน่ะ
คุณมีประสบการณ์มาจากศาสนาไหนมักจะคิดไปเช่นนั้นเช่นพวกยิวจะเห็นเป็นรูปเทวดายิวพวกคริสต์จะเห็นเป็นเทวดาคริสต์นะครับจีนจะเห็นเทวดาอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้มาจากกำแพงวัดบ้างจากจิตใต้สำนึกบ้างแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันมีการยืนยันครับว่าอีกโลกหนึ่งนั้นเขาจะพิจารณาว่าในโลกนี้เนี่ยเขาไม่มาถามเราเลยเราเป็นศาสตราจารย์มาหรือเปล่าเป็นสวมาหรือเปล่าเขาจะถามว่าคุณเคยทำความดีอะไรมาบ้างจิตใจคุณงอกงามขนาดไหนคุณทำอะไรเลวมาบ้างนะหรือว่าเนี่ยหั่นศพมาด้วยจิตเป็นกุศลอย่างนี้ใช้ได้แต่หั่นศพแล้วคิดสตางค์ตลอดเวลาใช้ไม่ได้อันนี้ยืนยันตรงกันนะจากประสบการณ์ของผู้ที่ศึกษาในเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายนะครับและพวกที่ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าหนังสือเรื่องบอโดหรืออันตรภพของทิเบตเนี่ยอธิบายละเอียดยิ่งกว่าทุกศาสนาเลยและเพื่อนผมที่เป็นศาสนาอาจารย์คริสต์นะฮะและเป็นนักวิทยาศาสตร์ยืนยันเลยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากรู้สึกหลวงพี่เตรียมแปลแล้วใช่ไหมแปลอยู่เดี๋ยวมีขังออกเหรอโฆษณาขังคุณหมอครับคุณหมอเชื่อชีวิตหลังความตายอย่างไรถามหมอถามนักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นคนที่เรียนในเชิงทฤษฎีน้อยที่สุดในเรื่องนี้นะคะแต่เอาตามความเป็นจริงที่เจอหลายคำถามอาจารย์มุ่งถึงชีวิตข้างหน้าที่เกิดขึ้นมาในภพนี้แต่ว่าที่จะพูดถึงเนี่ยคงเป็นอะไรที่มันไม่จบสิ้นหลังจากตายในลักษณะคดีที่เข้ามาเนี่ยนะคะเราไม่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยสัมผัสเองคือเขาไม่เคยมาคุยไม่เคยมาฝันไม่เคยเห็นแต่คดีแต่ละคดีที่มาเนี่ยนะคะมีคดีหนึ่งผู้ตายเนี่ยหายไป7ปีนะคะแล้วอยู่ๆก็ไปโผล่ไปเจอที่อีกท้องที่ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยวิธีเจอก็จะแปลกมากก็คืออะไรไปโผล่ศพค่ะหมายว่าคดีไม่ใช่มาโผล่ให้เห็นนะคะหมายความว่าคดีเนี่ยไปพบที่นี่โดยลักษณะที่ไม่น่าเชื่อว่าพบได้ก็คือชาวบ้านเนี่ยไปกลับไร่อ้อยแล้วก็พาลูกไปนั่งเล่นลูกก็นั่งสังเกตว่ามันมีหนูวิ่งลงรูนะคะเขาก็เรียกพ่อให้ดูพ่อก็ไม่สนใจคืนนั้นพ่อไปนอนพ่อก็ฝันว่าไอ้ที่ลูกชี้ให้ดูเนี่ยนะมีศพนะรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยเขาก็ขุด2เมตรนะคะเจอศพใส่กุญแจมือไขว้หลังถามว่ามันมายังไงไม่มีคำอธิบายใช่ไหมคะแต่แล้วอีกคนนึงเนี่ยต่างจังหวัดมันจะได้ยินข่าวพวกนี้เร็วค่ะญาติคนตายที่หายไป7ปีเนี่ยเขาก็มาขอดูแล้วเขาก็เชื่อว่าใช่อย่างเงี้ยทีนี้มันมาหาพรทิพย์ได้ยังไงก็อาจจะมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าหลังจากพอไปดูไปพิสูจน์ที่นี่แล้วก็ไม่ได้ผลในที่สุดก็โผล่มาที่รามานี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงอีกคดีหนึ่งนะคะในที่สุดเอาศพนั้นมารามาใช่ค่ะแล้วเราก็พิสูจน์ DNA ให้เรื่องยังไม่จบแต่ว่าเล่าให้ฟังถึงว่าเวลามาเนี่ยมันเป็นยังไงอีกคดีหนึ่งก็เป็นศพใหม่ๆตายแล้วนะคะคือลักษณะก็คือขี่จักรยานหมอนะคะลงความเห็นว่าขี่จักรยานตกเขาตำรวจก็ลงความเห็นว่าแกขี่ลงเนินแล้วสะดุดตอสะดุดสันนะคะแล้วก็หัวโหม่งตายตำรวจเห็นเลยนะฮะสะดุดสันแต่ว่าสันนิษฐานว่าอย่างนั้นทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่เข้ามาหาเนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้ค่ะแต่เขามีความรู้สึกว่าคนตายเนี่ยไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมแต่ว่าพอเล่าให้ฟังเหมือนเข้าไปเล่าให้ฟังหลังจากที่ชันสูตรศพแล้วโดยที่ไม่ได้ฟังเข้ามาก่อนนะคะแล้วเราก็ดูศพแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะมันเป็นฆาตกรรมอำพรางจากแผลเขาถึงเล่าให้ฟังว่าที่เขามาเนี่ยเพราะผู้ตายไปเข้าฝันว่าเขาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะเขาถูกฆ่าแล้วเขาบอกวิธีเลยว่าเขาถูกฆ่าอะไรเราก็ขนลุกเพราะว่าเขาพูดกับเราพูดเนี่ยมันตรงกันโดยที่ไม่ได้ฟังมาก่อนอย่างนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วที่มันฟังมันไปก่อนนั้นก็คือว่าเขาขอคุณหมอพรทิพย์เท่าไหร่ก็ไม่ทำให้เขานั่งสมาธิเราก็เลยนึกเอ๊ะนี่เราทำให้เพราะสมาธิใครมาเปล่าคือสื่อไม่ถึงนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่านี่ก็คือตัวอย่างอันนึงว่าหลังตายแต่ไม่ให้เชื่อเรื่องงมงายนะคะหลังตายมันไม่จบหรอกเพราะนั้นไอ้ต่อจากหลังตายมาเกิดใหม่มันก็ต้องเป็นไปได้อยู่แล้วเพียงแต่เชื่อในเชิงที่ไม่ให้ประมาทเท่านั้นค่ะเพราะคนสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวถามนี่นะตัวคุณหมอเองเนี่ยทำท่าจะเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายแน่ไม่ใช่ทำท่าจะเชื่อเชื่อค่ะเชื่อเชื่อค่ะถามในห้องนี้ดีกว่า เราชาวพุทธไม่โกหกนะครับ ใจคิดยังไงยกมืออย่างนั้นนะครับใครเชื่อว่าตายแล้วมีชีวิตหลังความตายยกมือครับใครคิดว่าตายแล้วศูนย์ยกมือครับตายแล้วศูนย์นะครับก็มีนะครับแต่แปลกใจว่า
ไม่ได้รับอิทธิพลจาก 3-4 ท่านนี้หรือเปล่าเลยมาเชื่อเยอะเหลือเกินชีวิตหลังความตายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องตายแล้วศูนย์เนี่ยเพราะนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกนักปรัชญาตะวันตกยกตัวอย่างคนที่ผมชอบมากเลยเบอร์ทรานด์รัสเซลยืนยันตายแล้วศูนย์เพราะว่าทางวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเราศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 4-5 ปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปเยอะเลยครับและคนที่ยังเชื่อตายแล้วศูนย์นี่ไม่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อันนี้อันที่1 2ที่คุณหมอพูดเรื่องฝันเนี่ยฝันนี่เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งของมนุษย์เลยนะครับและเวลานี้เนี่ยเรื่องฝันเราไม่สนใจเพียงพอฟรอยด์นะครับที่เป็นนักจิตวิเคราะห์คนสำคัญเอาเรื่องฝันเนี่ยมาตีเป็นประเด็นหลักนะครับและปู่ย่าตายายเราก็ถือเรื่องฝันนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับนี่ตอนนี้เราไปเข้าใจเรื่องฝันเป็นเรื่องเอามาแทงหวยทางอะไรไปทำเป็นเรื่องถูกไปหมดแต่ถ้าศึกษาลึกซึ้งแล้วเนี่ยยกตัวอย่างพ่อของเด็กที่เห็นหนูลงรูแล้วไปฝันมันต้องมีปัจจัยในทางกรรมและวิบากเกี่ยวข้องกันครับนี่เราไปเข้าใจว่ากรรมวิบากเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนทุกอย่างเนี่ยชีวิตมันซับซ้อนครับมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ถ้าเราสามารถใช้การวิเคราะห์ที่ทางศาสนาพุทธเรียกว่าจิตสิกขาซึ่งไม่ใช้หัวสมองอย่างเดียวจิตสิกขาเนี่ยจะเข้าใจความละเอียดอ่อนของรหัสไซยาไนด์ต่างๆทางธรรมชาติเขาจะโยงถึงกันได้นะครับแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยเผอิญคนโบราณเขาไม่เล่ากันแต่ได้ผลเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเป็นพระเถระมีชื่อเสียงมากในทางพระปริยัติศึกษาแต่เราไม่รู้นะท่านมีลูกศิษย์หลวงพ่อวัดบ้านกลางหลวงพ่อวัดบ้านกลางท่านมีชื่อในการปราบผีในการไล่ผีในการทางไสยศาสตร์แต่ท่านถือว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเหมือนอย่างวิชาการแพทย์ท่านบอกไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดคือพระพุทธวจนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีครับแต่มีเราต้องรู้จักวางท่าทีที่ถูกต้องที่ศาสนาพุทธใช้ว่าอุปายโกศลอย่าไปดูถูกครับเรื่องฝันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าไปดูถูกเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่าเราเริ่มเข้าใจทุกชีวิตสำคัญครับสรรพสัตว์สำคัญต้นหมากรากไม้สำคัญและเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเคารพผมว่าวิถีชีวิตของเรากับความตายของเราจะเดินเป็นทางที่ถูกต้องดีงามไม่มีทางที่จะผิดพลาดความครับนิมนต์ครับคือถึงแม้คนสมัยใหม่เนี่ยไม่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายเนี่ยแต่มันเป็นความเป็นเรื่องของในระดับสมองคือในทุกโดยเหตุผลน่ะไม่เชื่อเรื่องว่ามันจะมีชีวิตหลังความตายแต่ว่าโดยในทางจิตใจและโดยในทางอารมณ์และจิตใต้สำนึกเนี่ยมันต้องการอะไรที่สืบเนื่องจากตัวเองหลังตายไปแล้วถึงแม้จะไม่มีไม่เชื่อเรื่องสวรรค์แต่ก็ยังคิดว่าถ้าตายแล้วก็อยากมีอนุสาวรีย์ยอมตายเพื่อถ้าหากว่ามีอนุสาวรีย์เนี่ยข้ออะไรเพราะอนุสาวรีย์เป็นตัวตนที่จะสืบทอดตัวเองหลังตายธรรมชาตินิยมเนี่ยถึงมีพลังในการที่ทำให้คนกล้าที่จะยอมตายเพื่อชาติชาตินิยมนี่ก็เป็นศาสนาหนึ่งนะฮะศาสนาของชาตินิยมคือให้หลักประกันว่าถ้าคุณตายเพื่อชาติแล้วคุณจะมีอนุสาวรีย์ตอนนี้เขายอมตายเมื่อมีประกันชีวิตนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อซึ่งบริโภคนิยมเข้ามาแต่ทำไมอยากจะบอกว่าคนสมัยนี้แม้จะไม่เชื่อเรื่องความตายแต่เป็นเรื่องของระดับสมองแต่โดยลึกๆจิตใต้สำนึกเนี่ยมันพยายามผลักดันให้คุณต้องหาอะไรมาสืบทอดตัวคุณเองหลังจากตายเช่นวงตระกูลบริษัทหรือประเทศอนุสาวรีย์ชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่นี่คือตัวตนแบบใหม่ที่มาแทนสวรรค์หรือพระเจ้าของคนสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่คิดว่าคนสมัยนี้จะหลีกพ้นจากจิตใต้สำนึกในเรื่องของการที่มีชีวิตหลังความตายได้เพียงแต่มันแปรรูปและบริโภคนิยมนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะทำไมต้องทิ้งเงินเป็นพันๆล้านหรือรถหลายๆคันเอาไว้ส่วนนึงเป็นเพราะมันต้องการอันนี้เป็นตัวแทนของตัวตนหลังความตายอีกแบบนึง